ใครไม่ชอบ networking event บ้างฟังทางนี้ขอรีวิวเพราะว่าแบบเพิ่งไปงาน networking event กลับมาแล้วคือไม่ได้ออกงาน networking event มานานมากที่ไปเนี่ยเพราะว่ามีแบบอาจารย์คนหนึ่งชวนไปแล้วเขาก็บอกว่าเออมันจะมีคนหลายคนที่มาจากหลายภาคส่วนมานะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ออกจากคอนเฟิร์ตโซนมานานแล้วก็แบบไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วคือแบบเราอะไปถึงก่อนเพื่อนที่ชวนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงอะเราไม่รู้จักใครเลยเราพอแบบเราไปดูอีเวนต์อะเหมือนกับทุกคนอะก็มีเพื่อนที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยก็แบบคุยเจียวจาวกันแล้วมันก็จะมีโซนอาหารนู่นนี่นั่นเราก็แบบกังวลเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครดีแล้วเราก็แบบหรือว่าเราจะกินอาหารแล้วกลับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเรามาตั้งไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอเคงั้นเราก็กินอาหารก่อนเพราะว่าเวลาที่เราแบบหิวอะไรเงี้ยเรารู้สึกจะคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยกินอาหารไปนิดนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบพยายามแบบสาวห้องว่าแบบเอ้ยมีใครยืนอยู่คนเดียวบ้างเพราะว่าเรามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปจอยกลุ่มก็รู้สึกแบบเยอะยากสำหรับเราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคเจอคนคนนึงเขาแบบยืนอยู่ในที่โต๊ะคนเดียวเราก็เลยแบบไปคุยกับเขาแล้วก็บอกเออมีคนยืนด้วยไหมตรงนี้ที่ว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่มีใครยืนก็สามารถมานั่งกับเขาได้แล้วเราก็แบบโอเคยืนกับเขาแล้วก็แบบเออเริ่มแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบไนซ์มากๆแล้วสุดท้ายก็รู้ว่าเออเขาทำงานในมาร์เก็ตติ้งนะเขาแบบเป็นที่ปรึกษาของบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเพราะว่าเราก็ได้รู้จักกับคนที่ไม่ได้อยู่ทำงานสายเดียวตรงกับเราโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอคุยเสร็จเราก็แบบโอเคยังไงต่อเราก็เลยแบบโอเคไลน์หาพี่เขาเลยว่าเอ้ยพี่หนูถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครที่เรารู้จักเลยนะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบโอเคแนะนำอาจารย์ท่านหนึ่งให้นะคะจากมหาลัยหนึ่งเราก็แบบไปคุยกับเขาแต่เหมือนกับว่าเราทำ small talk ไม่เก่งเราเป็นคนที่แบบถ้าจะคุยเราคุยดีไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอบางทีอะไปใน working event เนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเคยเจอหรือเปล่านะเป็นประเภทที่แบบเราถามคำถามเขาแล้วเขาตอบแต่เขาไม่ถามต่อเราก็เลยเหมือนกับว่า dead air ก็คือนอกจากว่าเราจะต้องแบบคิดคำถามใหม่เพื่อถามเขาต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบเราก็พยายามคิดคำถามไปเรื่อยๆจนกว่าแบบรุ่นพี่ไม่ใช่รุ่นพี่หรอกก็คืออาจารย์ที่ชวนเราอะจะมาก็สุดท้ายเราก็คืออาจารย์มาแล้ววันนั้นก็คือได้รู้จักกับคนประมาณแบบ3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่า networking event เนี่ยมันสำคัญไหมตัวนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็น expert แต่รู้สึกว่าในปี2024เนี่ยอยากจะแบบ improve ทักษะนี้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าทำธุรกิจมันน่าจะสำคัญใช่ไหมทุกคนบอกว่า network is very important ซึ่งสมัยก่อนอะเราก็รู้จักคนนะผ่านเพื่อนของเพื่อนหรือว่าผ่านแบบการทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอแต่แบบไม่ค่อยได้ไปงานที่แบบทุกคนไปแค่เน็ตเวิร์กเฉยๆอะไรเงี้ยเธอวันนั้นเราก็ได้รู้จักเพื่อนตั้ง3คนถ้าใครเนี่ยมีแบบติปในการแบบในการเน็ตเวิร์กอะช่วยบอกหน่อยนะคะเพราะว่า need มากๆและอยากจะเรียนรู้มากๆเนี่ยกำลังคิดว่าจะไปลงคอร์สด้านเน็ตเวิร์กิ่งดีไหมอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีคอร์สเปิดอยู่เหมือนกัน